กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะเรื่องราวของเลขบัตรประชาชนนะคุณผู้ชมที่อยากจะทราบว่าเลขบัตรตัวเลขเนี่ยแหละที่อยู่คู่กับเรามาเนี่ยส่งผลอย่างไรกับตัวเองบ้างก็ส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์กันนะแล้วก็รวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันด้วยแล้วก็ทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามาทุกรายชื่อทุก SMS มีโอกาสเป็นผู้โชคดีรวมไปถึงนะคะนำรายชื่อนั้นเข้าร่วมพิธีที่วัดตาลเสกด้วยในการเสริมสุขชะตาการฉะนั้นอย่าพลาดนะรีบส่ง SMS เข้ามานะคะที่422-1606นั่นเองค่ะเอาละครับเอาละค่ะมา SMS ท่านแรกกันถึงเวลาแล้วครับนะฮะ SMS ท่านแรกอ่ะเลขบัตรของคุณธนกฤต870ค่ะแล้วบอกว่าขอให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขอายุยืนยาวนานๆนั่นแหละฮะคือการขอสิ่งที่ดีๆเราคิดถึงคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็คือขอพระมหาจอมราชันนั่นคือขอพรท่านนะท่านพรต่อหน้าพระพักท่านเนี่ยก็จะเป็นพรอันวิเศษศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าลูกคิดดีทำดีเนี่ยพ่อแม่ก็ชื่นใจดังนั้นเอามาดูกันนะฮะว่าบัตรประชาชนของคุณ870ลงท้ายเป็นอย่างไรบ้างณตอนนี้นะครับของคุณธนกิจนั่นเองคุณธนกิจมีโอกาสที่นะเรื่องงานเนี่ยอยู่นิ่งแล้วนะเริ่มอยู่ตัวแต่เพียงแต่ว่าในลักษณะปัญหาเนี่ยปัญหาเก่าที่ค้างคาใจเนี่ยกำลังจะลื่นไหลไปได้ดีโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะครับการเงินการทองช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงที่เก็บเล็กผสมน้อยได้ผลนะฮะแต่โอกาสเสี่ยงโชคไม่ค่อยมีนะเราไม่ค่อยถูกหวยหรอกในช่วงนี้นะครับอย่าไปลงทุนเยอะนะกับตามใจเพื่อนตามใจคนรอบข้างมีปัญหาอยู่สุขภาพระวังเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆนะฮะลื่นตกหกล้มแล้วก็โทรศัพท์มือถือหายจะเกิดขึ้นนับอีกประมาณ 3-4 วันข้างหน้าต้องระวังเป็นพิเศษครับนะคุณธนกฤตนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีหรือเปล่านะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณบวรนันท์นะคะเลขบัตร407ถามสุขภาพการเงินด้วยส่งมาจากชุมพรสุขภาพช่วงนี้ต้องระวังเรื่องของการผ่ากันเจาะนะฮะเกิดขึ้นช่วงประมาณไหนนะปลายตุลามีโอกาสผ่าเจาะครับนะฉะนั้นการดูแลสุขภาพประจำตัวประจำปีนะเราควรจะต้องตรวจเช็คแล้วโรคเก่าของเดิมแวะเวียนมาอีกครั้งแล้วการเงินในช่วงนี้เป็นการเงินตึงเครียดนะฮะขาลงถ้าจะลงทุนหรือให้ใครหยิบยืมมีปัญหาในทันทีครับนะส่วน407เลขตัวนี้เป็นเลขนะฮะสิ่งที่คุณอาจจะต้องเตรียมพร้อมกับปัญหาที่ไม่ใช่เป็นปัญหาแต่สร้างปัญหาไว้แล้วกำลังจะเข้ามากับพี่ๆน้องๆกับคนรักคนใกล้ชิดนะครับต้องระวังนะทิฐิเยอะมานะเยอะต้องมีขันติขันติตัวนี้ก็คือความอดทนที่จะทำให้ชีวิตเนี้ยลื่นไหลสภาวะที่เกิดขึ้นบ่อยๆฉะนั้นสุขภาพเนี่ยฮะเราควรจะสุขภาพจิตนะสุขภาพจิตดีสุขภาพกายมันก็จะดีตามด้วยนะฮะตามนั้นครับนานนะ SMS ต่อมาค่ะคุณปัญจพรนะคะอ่านเลขบัตร753ขอบารมีพระพุทธปฏิหารโดยบันดาลให้พ่อแม่ของข้าพเจ้ามีสุขภาพแข็งแรงนะเอาบารมีนั้นฮะแรงอธิษฐานจิตนั้นจงบันดาลพรวิเศษเป็นพรอันวิเศษและศักดิ์สิทธิ์ให้คุณแล้วก็ครอบครัวแล้วคุณแม่ด้วยคุณปัญจพรนะฮะคุณปัญจพร753นะเอาพูดถึงบัตรก่อนยังพูดถึงเบอร์โทรเนี่ยผ่านแล้วนะครับ16นะฮะคุณใช้ได้6116ใช้ได้ดี753เปรียบเสมือนคุณกำลังจะนะฮะมีปัญหากับคนรักคนคลองเรือนนะคือพูดง่ายคนใกล้ชิดเนี่ยกำลังจะมีปากเสียงซึ่งกันและกันฉะนั้นเราว่างเว้นไปนิดนึงกับการพูดจานะฮะก้าวร้ายเล็กๆเนี่ยก้าวร้าวเล็กๆเนี่ยจะเกิดขึ้นบ่อยๆฉะนั้นทิฐิเดิมมันมีอยู่แล้วแหละแต่ไอ้เรื่องไม่เป็นเรื่องมันจะเกิดขึ้นนะและสิ่งที่ผมก็จะบอกคุณอีกนิดก็คือคุณกำลังจะได้โชคลาภเรื่องการงานนะผู้ใหญ่ก็บอกว่าตอนนี้เข้าตากรรมการแล้วโอกาสขยับในทิศทางที่ดีกำลังจะมีขึ้นพรนั้นจงสำเร็จกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยกันนะครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณคำแสนนะคะเลขบัตร681ถามโชคลาภด้วยนั่นแหละเน้นโชคลาภมีโชคลาภครับมีแต่ว่าก็มาเยอะมากนะฮะพอที่ว่าหอมปากหอมคอนะฮะหลังจากที่นะแป้วหรือว่าคำว่าแป้วของผมก็คือหลุดไปหลายครั้งนะฮะทีนี้ในส่วนที่จะสมบูรณ์ได้ดีเนี่ยอย่าคิดว่าไอ้โชคลาภมันมาไม่ใช่เฉพาะตัวเลขอย่างเดียวอาจจะเป็นเรื่องของนะการงานที่ทำแล้วนะแล้วปรากฏว่าได้โชคลาภแบบฟุกๆการติดต่อเจรจาประเภทประสานแล้วได้เป็นเม็ดเงินเม็ดทองเนี่ยเกิดขึ้นช่วงเดือนหน้านะครับดีขึ้นทันทีเลยครับคุณคำแสนนะครับเอสเมสต่อมาค่ะคุณสิรินทิพย์นะครับบอกว่าขอให้ครอบครัวมีสุขภาพที่แข็งแรงนะเลขบัตร221ศรัทธาครูบูชาพระกตัญญูต่อบิดามารดาค่ะครูสิรินทิพย์เนี่ยคุณไหมคุณมากค่ะเขาเป็นแฟนรายการเป็นแฟนเพจของเราตลอดนะฉะนั้นแล้วรักกันอยู่ด้วยกันนะฮะสมานฉันท์สามัคคีนะฮะมีชัยไปฝากครึ่งแล้วเลขบัตรของคุณ221นะเปรียบเสมือนเลขนี้นะฮะคุณอาจจะต้องนะคุณสิรินทิพย์นะเฉพาะคุณอาจจะต้องตาต้องใจกับใครบางคนที่ประเภทว่านะเป็นอรินะอริที่ไม่เคยคุ้นกันนะแล้วก็เอารัดเอาเปรียบกันเขากำลังจะกลายเป็นมิตรขึ้นแล้วในช่วงนี้
ฉะนั้นแล้วไม่ว่าคนข้างบ้านหรือว่าโต๊ะทำงานใกล้เคียงกำลังจะเป็นมิตรภาพที่ดีขึ้นนะส่วนอภัยทานเนี่ยช่วงนี้เป็นธรรมที่ข้อหนึ่งที่คุณสามารถจะใช้ได้ในวงการหรือว่าในกิจการหน้าที่การงานคุณเพราะแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นมันกำลังจะผ่านพ้นในวิกฤตที่แรงแล้วนะครับสิรินทิพย์จันสูงSMS ต่อมาค่ะมอบไปเลยครับท่านนี้นะครับกำไรหนึ่งวงนะครับกำไรครูนะฮะคุณณัฐพงศ์ค่ะเลขบัตร504เป็นยังไงบ้างครับครูนะเขาว่าไงนะเลขบัตร504ค่ะเป็นยังไงบ้างครับครูนะมาดูกัน504เปรียบเสมือนเรือนะที่ล่องลอยในอ่างน้ำต้องการรักอิสระสูงแต่ว่าตอนนี้เหมือนมีกฎมีระเบียบแบบแผนทำให้คุณรัดกุมมากขึ้นกับสิ่งที่เป็นปัญหาฉะนั้นแล้วมีโอกาสปรับเปลี่ยนเรื่องงานหรือกิจการที่คุณทำอยู่เนี่ยกำลังจะลื่นไหลแต่ว่าต้องเปลี่ยนแปลงนะฮะเปลี่ยนอย่างเป็นเอกเทศหรือว่าเปลี่ยนไปอีกแบบนึงเลยระยะไหนนะจะเป็นช่วงที่เปลี่ยนแปลงก็คือช่วงประมาณธันวาหรือปลายพฤศจิกายนเนี่ยเหตุการณ์ครั้งนี้จะเกิดขึ้นเรื่องของงานเรื่องกิจการที่ทำเปลี่ยนแบบคนละลุกกันเลยนะครับจ้ะแล้วก็เป็นผู้โชคดีได้รับกำไรจากหยก9ฉัตรไปด้วยฉะนั้นยังเหลืออยู่อีก2ท่านแล้วก็รวมไปถึงใครอยากจะขอพรยังสามารถส่ง SMS เข้ามาได้อยู่นะคะ SMS ต่อมาค่ะแจกต่อเนื่องครับอีกท่านนี้เลยคุณพีรวัตรขอบุญบารมีจากการสร้างพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชันนะสร้างบุญทุกที่สถานแด่คุณบิดามารดามีครูด้วยแล้วก็เลขบัตร872ค่ะคือเขาเองก็บอกงี้เขาบอกว่าสาธยายว่าคือบุญเนี่ยครัวถาทำบ่อยๆไอ้ตอนแรกฉันก็เบื่อแต่ตอนนี้อยากทำต่อเพราะเห็นว่าแรงศรัทธาเราไม่เคยนะฮะจะเปลี่ยนแปลงไปเลยฉะนั้นบุญเนี่ยนะเป็นบุญที่คุณกำลังจะได้บารมีนะค้ำชูอุปถัมภ์ค้ำชูพ่อแม่บิดามารดาด้วยสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเสบียงบุญ872เนี่ยเป็นคนที่นั่งกรรมฐานน้อยลงนะช่วงนี้ไม่ใช่เยอะขึ้นน้อยลงนะต้องกลับมารีไซเคิลตัวเองแล้วก็นะดีท็อกตัวเองในเรื่องของการปฏิบัติไม่ใช่นั้นมีปัญหาระบบนะหมุนเวียนของสภาวะเลือดนะฮะมันจะทำให้ปวดต้นคอแล้วก็ปวดบ่าบ่อยๆนะถ้ามีคนทักเรื่ององค์ไม่มีครับเป็นสภาวะเรื่องกรรมฐานสมาธิมากกว่านะครับพีรวัตรดังนั้นอนุโมทนาบุญในทุกกุศลนะฮะครับแล้วก็เป็นผู้โชคดีได้รับกำไรไปด้วยนะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้หรือว่าอยากจะขอพรอะไรก็ส่งข้อความเข้ามาแต่ตอนนี้มาที่สายของผู้โชคดีกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้โชคดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะทันระดีนั้นดนตรีค่ะคุณทันระดีนะครับเขาบอกเขาเป็นนักดนตรีครับเป็นนักดนตรีแล้วครับอ๋อไม่ค่ะนามสกุลนักดนตรีนั่นแหละผมเรียกตามบัตรประชาชนไงนะแสดงว่าเสียงไพเราะนะจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่นะไปปฏิบัติธรรมทางปฏิบัติธรรมมากกว่าทีนี้บางอย่างบางสิ่งเนี่ยในชื่อของคุณในบัตรประชาชนเนี่ย227เป็นตัวแปรในเรื่องของการให้ความคิดคนอื่นเหมือนครูบาอาจารย์สังเกตไหมแนะนำสั่งสอนให้เติมเต็มเรื่องการเงินไม่มีการเงินอ่ะบ้านนี้ไม่มีชั้นช่วยนะบ้านนี้ทะเลาะกันชั้นเคลียร์แต่สุดท้ายเจ็บที่ไหนเจ็บที่ใจเคยฟังเพลงนี้ไหมฮะเดี๋ยวม่วยเชิญเลยครับ เจ็บที่ใจนะฮะตรงนั้นจริงๆแล้วเป็นช่วงที่ขาลงเรื่องของการเขาเรียกว่าเวลาใครก็ตามเข้ามาเนี่ยระลึกถึงคุณทันรดีเนี่ยก็จะได้ฟังดนตรีไพเราะบ่อยๆคือให้ด้วยน้ำใจอ่ะแต่เอาความทุกข์เข้ามากืนกินตลอดสังเกตไหมจะเป็นอย่างนี้โดยตลอดอ่ะคำถามเชิญใช่มาถามเลยครับเชิญครับตอนนี้แต่งงานใหม่แล้วค่ะครับแต่มาอยู่บ้านแฟนนะคะอ้าวแต่งงานกันยังเป็นแฟนกันอยู่เลยครับไม่เป็นสามีภรรยาแล้วฮะโอ้สามีค่ะอ๋อครับอ้าวต่อเลยเดี๋ยวค่ะอาจารย์ดีใจมากเลยค่ะเนี่ยที่โอ้รออาจารย์มาตั้งหลายอาทิตย์แล้วดีใจโอ้แล้วเราเป็นรายการเพิ่ง2อาทิตย์เองเลยฮะครับไม่ค่ะเป็นมาตั้งนานแล้วแต่เพิ่งจะใจกล้าเนี่ยส่ง SMS มาส่งมาได้ผลเลยครับค่ะอยากทราบเรื่องอะไรเอาเชิญเลยนะฮะเชิญเลยครับพอดีมาอยู่บ้านสามีอ่ะค่ะครับเลขที่บ้าน152อะค่ะจ้ะ152ครับใช่ครับจ้ะอยากถามว่าถามว่าก็อย่างที่อาจารย์บอกอะค่ะมันไม่จบแล้วครับมีแต่เรื่องเข้ามาไม่ใช่เรื่องเข้ามาเนี่ยถ้าจริงๆเรื่องในครัวเรือนเราถ้าเป็นถือว่าครอบครัวตัวเองเนี่ยหมายถึงครอบครัวของคุณคุณอะไรนะคุณธรดีไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นครอบครัวของสามีแล้วจะมีบทบาทเข้าให้เราเครียดด้วยนะฮะเหมือนเราเองน่ะจะต้องคุมความเครียดแล้วบอกใครเขาไม่ได้แต่สิ่งตรงนี้มันหวานอมขมกลืนด้วยนะสิ่งที่เนี้ยมันจะทำให้คุณรู้สึกเครียดแล้วก็เหมือนเราเบื่อเบื่ออยากกับการใช้ชีวิตแต่ตรงนี้มันต้องทนไงมันต้องทนนะฮะเดี๋ยวกันนะตัดสินใจมาแล้วระวังจะต้องเลิกลาหรือแตกแยกเพราะคุณเนี่ยผมบอกในชีวิตคุณเนี่ยเดี๋ยวก่อนสามีดูรายการผมบอกไม่ทราบ
ดูค่ะดูค่ะโอเคงั้นพูดอย่างอื่นแล้วกันกับคุณสามีเอาตรงๆเขาก็บอกว่ามีการท้าเลิกครับโอเคป่ะจะมีการท้าเลิกกันด้วยฉะนั้นตอนนี้ถึงไม่เลิกกันหรอกเป็นแค่มิตรภาพเป็นเพื่อนและเข้าใจกันเขาเหมือนเด็กอะอยู่กับคุณก็เหมือนเด็กเขาไม่โตใช่ไหมฮะไอเราเป็นผู้นำอ้าวเสียงหายไปไหนแล้วยังอยู่ใช่ไหมอ่ะนี่คุณพี่สามีก็ดูเหมือนกันเพราะว่าเวลาเขาคุยกันเขาไม่ได้คุยอย่างครูอาจารย์จออาจารย์อยู่นะคะเออแล้วเขายิ้มอย่างเดียวสามีอ่ะว่าอะไรก็ยิ้มว่าอะไรก็ยิ้มนั่งยิ้มตรงนี้รักยิ้มขึ้นตีนกาตาเขามีตีนกาเหมือนครูอาถาเลยใช่ไหมฮะมันเป็นงั้นคนเนี้ยเขาไม่เหมือนใครแต่ว่าก็ไม่มีใครเหมือนเขาแล้วก็เป็นคนที่จริงจังกับภรรยาเขาปกป้องเราแต่ปากเขาไม่ค่อยพูดแล้วไม่ครอบครัวนี้ไม่ค่อยชอบพูดความรักนะฮะบอกรักกันไม่บ่อยนะฮะแต่เพียงแต่ว่าจะไปบอกรักคนรอบนอกคืองี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าบางครั้งเรื่องเงินก็ส่วนหนึ่งแหละเหมือนให้ไปยืมไปแต่ทุกอย่างรับปากจะคืนก็ไม่ได้คืนใช่ไหมครับมันจะมีอย่างนี้ตลอดนะฮะเดี๋ยวอีกนิดนึงแล้วคราวนี้ไม่พูดถึงคุณนักดนตรีผู้หญิงแล้วจะพูดถึงนักดนตรีผู้ชายบ้างคุณนักดนตรีผู้ชายนะเขาบอกว่าบ้านนี้ผู้หญิงนำครับผู้หญิงเป็นผู้นำนะฮะเป็นพี่เป็นน้องเป็นนำนาวาได้ดีแต่ว่านะจะมาสังเกตดูแล้วเขาจะเชื่อนะแต่ก็ร้านเล็กๆฉะนั้นแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวก่อนทำกิจการด้วยกันหรือเปล่าฮะต้องถามว่าทำอาชีพอะไรนะฮะอ๋อทำสวนไร่นาผสมอะค่ะนะครับผสมอะไรบ้างล่ะครับมีสูตรไหมฮะก็มีมะม่วงแล้วก็ตอนนี้กำลังลงก้านางรักโอ้โหเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงเลยเนี่ยดีมากเลยเหมือนลุงกำนันผมนึกถึงลุงกำนันพิทูลสินทองเนี่ยแหละได้เห็นไหมลุงกำนันแกทำอย่างนั้นเลยบ้านแกมายงชิดเอ้ยปลูกอยู่ตรงนั้นเลยในมูลนิธิเราก็ได้อดีสงด้วยเดี๋ยวก่อนนะแต่ทำนี้แปลกเงินผ่านมืออย่างเดียวไม่ใช่ไม่เพียงพอนะแต่เราเองอยากเป็นก้อนเป็นกำเพราะต้องยอมรับเราก็มีหนี้ก้อนนึงที่จะเป็นหนี้ก้อนใหญ่เกิดขึ้นมาช่วงปลายปีใช่ไหมหวังกันไว้คาดหวังไว้แล้วว่าสามีภรรยาคู่นี้เขาคิดใหญ่ทำใหญ่ไงต้องรอเสบียงไว้เลยเราอะถ้าไม่ช่วยเขาป่านนี้เป็นก้อนเป็นกำหลายล้านแล้วนะฮะแต่ตอนนี้โอ้โหนอนก็กลุ้มหัวเพราะเรื่องของชาวบ้านเขาทั้งนั้นเลยโอ้แย่นะครับต้องระวังหัวเราะนี่ไม่จริงใช่ไหมครับเรื่องจริงเลยจริงอาจารย์ไม่หัวเราะคือเรื่องจริงครับจริงมากครับอาจารย์ถามเลขรถเขาด้วยค่ะรถของพี่เขาอะ6268อะค่ะหกอะไรนะ6268ค่ะอ๋อเฉียวชนด้านซ้ายนะครับไปท้ายเอาไปขอโทษทีไปหน้าต้องมีแตกต้องมีเสียเกิดขึ้นประมาณอีก2สัปดาห์ข้างหน้านะครับอืมค่ะคันนี้เดี๋ยวก่อนคันนี้ผู้หญิงได้ขับไหมเหตุการณ์เนี้ยนะครับไม่ค่ะไม่เป็นค่ะอาจารย์ไม่เป็นทีนี้ว่าประมาณนี้นะเดี๋ยวฟังนิดนึง628เนี่ยจะเกิดขึ้นกับเรื่องของนะฮะอาจจะมีอุบัติเหตุเกี่ยวข้องกับเป็นผู้เป็นเพศตรงข้ามนะฮะเข้ามาครับเกี่ยวรั่ว8นะคะอาจารย์ใช่6268นะครับ6268เนี่ยนะต้องระวังคันนี้คันอีกคันมีมั้ยอีกคันนึงอีกคันนึงจะเป็นนี่แหละครับมอเตอร์ไซค์ของเดี๋ยวก่อนเราไม่ได้หวังคันนี้อ่ะไอ้สามีเนี่ยสำคัญยิ่งเลยกำลังจะเล็งๆโอ้โหยี่ห้อนั้นกำลังออกใหม่ใช้ไรเหลือเกิน เขาไปเล็งมาแล้วเขาบอกหรือเปล่าครับ เขาไปเล็งไปแล้ว เออนั่นแหละเขาเก็บไว้ในใจถามมาดูว่าจะมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงนะเป็นนี่อีกครั้งนึงแต่รอคอยก่อนนะบอกเขาเลยให้ใจหนักๆใจร่มๆก่อนรอรอบปีหน้าแล้วจะดีนะครับค่ะครับค่ะคำถามหนึ่งขอถามเลขบัตรเขาอีกหน่อยได้ไหมคะได้ครับแล้วไปถามให้ตัวเองเลยครับนะครับ2531อะค่ะ2531อันนี้เลขบัตรใช่ไหมเลขบัตรของพี่เขาอะค่ะคือมันมี13หลักเนี่ยเรากำลังจะบอกว่าไอ้ตัวท้าย3ตัวนี่คือ531ใช่ไหมค่ะ531นะฮะเป็นบุคคลที่แต่ก่อนไม่เชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไม่เชื่ออะไรที่นะมองไม่ได้พิสูจน์ไม่เห็นแต่หลังๆจิตใจก็อ่อนมากขึ้นหลังจากที่ได้คบกับเราเสียตังค์บ่อยเหลือเกินทำบุญไม่ใช่เสียเขาสร้างบารมีกันคือภรรยานี่มัดมือชกสามีทำบุญแต่ตอนนี้เขานำเราทำบุญแล้วเข้าใจไหมฮะครับนั่นแหละดีแล้วแหละนะฮะดีแล้วนะฮะก็อยากได้ไอหินมงคลนะคะเดี๋ยวก่อนพยายามดูมาตลอดเลยก็ไม่ได้เดี๋ยวเรียกให้ถูกแล้วจะให้เรียกให้ถูกแล้วจะให้นะครับเขาเรียกอะไรเอ่ยยกอะไรยกอะไรยกกี่ฉัตรครับยก9ชั้นค่ะโอเค9ชั้นก็9ชั้นอ้าวมอบไป1เส้นนะมอบไปเฉพาะครอบครัวนี้นะเป็นผู้โชคดียินดีครับยินดีครับเดี๋ยวส่งให้นะอาจารย์ครับหนูสั่งไปแล้วอะค่ะอาจารย์อ๋อก็แถมให้ไงครับอ๋อเหรอคะครับดีไหมโอ้ขอบคุณค่ะครับนะเออตุ๊จีนนี้นะให้พรตัวเองยังครับอะไรนะคะให้พรตัวเองหรือยังนะฮะเวลาให้พรนะเคยรับศีลพระให้พรเราก็เคยรับใช่ไหมเวลาให้พรตัวเองนะก็บอกว่าเอามือเนี่ยนะสองมือกับก้มนะพนมแล้วก็บอกว่านะให้ชีวิตเราดีขึ้นชีวิตเราต้องดีฝันนี้ชีวิตเราต้องหมดหนี้ภายในวันนี้แล้วก็นั่งสมาธิ
ภาวนาไว้บ่อยแล้วจิตใจจะชุ่มชื่นขึ้นนะครับอนุโมทนาบุญด้วยที่สร้างโบสถ์กาจารณถาด้วยนะครับขอบคุณครับจะขอพรให้พ่อแม่ครับพอดีพ่อแม่เสียไปแล้วอ๋อไม่เป็นไรลูกที่ดีเนี่ยเท่ากับพรอันวิเศษที่พ่อแม่ได้รับนะถ้าลูกชั่วเนี่ยพ่อแม่สาปแช่งฉะนั้นเราทำดีภรรยาเอ้ยเดี๋ยวก่อนสามีเธอน่ารักมากว่างๆมาเจอครูอาจารย์หน่อยนะอมยิ้มอย่างเดียวไม่ยอมพูดแต่พูดแล้วต่อยหนักยืนมองอาจารย์อยู่เนี่ยนั่นแหละนะครับสวัสดีครับพี่ครับครับนะครับอ๋อทักทายอ๋อเขามีด้วยไหมเป็นครอบครัวเดียวกันครับโอ้โหมีเสน่ห์นะฮะยิ้มมีตีนกาเนี่ยฮะคำผมเดียวกันเลยเอาฟังนะคุณพี่ประชายปีนี้นะนะเดี๋ยวเอาหยกไปใส่ให้แฟนด้วยนะหยกที่จะส่งไปให้เนี้ยนะยังไงก็ตามให้เขามัดมือชกทำบุญละดีแล้วนะนะทำต่อเอาละแค่นี้แหละพ่อหนุ่มขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณมากสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับนะใครก็ตามเป็นครอบครัวและมีรอยยิ้มในแบบนี้จะเครียดขนาดก็แล้วแต่เราต้องยิ้มเข้าไว้นะมา SMS ต่อมาคุณสิงหราชชื่อมหาศาลเลยเกินเลขบัตรนะคะ273การงานการเงินความรักโชคลาภแล้วก็ขอพรให้คุณพ่อคุณแม่มีอายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรงพ้นจากโรคภัยครับก็พอนี้จะจำสำลีจะผลตั้งแต่คุณนะฮะได้ตั้งใจแล้ว273เนี่ยเขาบอกว่าเลขขโมยขโจรนะจะเข้ามาในบ้านจะมีปัญหาก็เรื่องไฟฟ้าที่บ้านไฟฟ้าหน้าบ้านจะขาดนะหรือแม้แต่ไฟจะดับนะที่เกิดขึ้นบ่อยๆนะฉะนั้นต้องตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าครับนะระวังอย่างยิ่งเลย273นี่นะครับส่วนความรักนะกำลังจะยั่งยืนมากขึ้นหลังจากที่อุปสรรคเล็กๆมันเข้ามาแต่ก็ผ่านพ้นได้ดีนี่ส่วนโชคลาภมีครับนะมีพอสมควรนะสิงห์ราชลุยต่อครับสิ่งที่ทำดีแล้วนะครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่ SMS ต่อมาคุณสุธิมาเลขบัตร060ถามการเรียนแล้วก็อนาคตสุธิมาเนี่ยฮะจะได้เขาบอกว่าเส้นทางชีวิตมันเปลี่ยนแปลงได้ของคุณเนี่ยในลักษณะการเดินเนี่ยครับเพราะว่าเป็นการพัฒนางานด้านนะพัฒนาด้านองค์กรด้านอุตสาหกรรมจะไปได้ดีจากนั้นแล้วการเรียนแนวๆเนี้ยไปได้สวยแต่ถามว่าแล้วถ้าหนูเรียนอย่างนั้นอยู่ล่ะแล้วจะดีไหมดีกลางๆนะฮะอนาคตเนี่ยส่วนใหญ่ได้ทำกิจการกับบริษัทต่างถิ่นต่างชาติหรือบริษัทในเครือต่างถิ่นต่างชาติด้วยคือเขาหัวดีระดับปานกลางแต่มีงานหลังที่จบครับจบแล้วก็ได้งานเลยนะเดี๋ยวจะต่อมาค่ะครับคุณรุ่งทิพย์ค่ะขอพรพระคุ้มครองแม่พ่อป้าน้าให้มีสุขภาพใจกายแข็งแรงดีแล้วฮะครับแล้วก็มีโอกาสร่วมมือกับอาจารย์ด้วยนะคะเลขบัตร780ครับ780เดินทางนะเราช่วงเดินทางควรจะไปนะท่านแนะนำแหละเดินทางทางทิศเหนือแล้วก็ไหว้พระธาตุประจำปีนะพระธาตุดอยสุเทพก็ได้ลงไปกราบขอพรท่านรวมถึงถ้ามีโอกาสไหว้หลวงพ่อทันใจนะครับหลวงพ่อทันใจอ่ะมอบหลวงพ่อทันใจให้หนึ่งองค์วันนี้พิเศษเลยพิเศษแดงน้ำมวยนะครับมอบให้นะแล้วเดี๋ยวส่งจดหมายมารับแล้วกันนะครับสแตมป์ก็เสียเองนะแต่ของให้ฟรีครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณเอสเมนต่อมานะเลขบัตรของคุณประวิทย์นะคะ939เป็นอย่างไรแล้วก็ขอพรให้คุณบิดามารดาสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บขอพรพระผู้นั้นจอมราชันนะครับปกปักรักษาคุณพ่อคุณแม่นะของคุณประวิทย์ด้วยแล้วกันแล้วก็ขอให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็มอบนะฮะมอบกำไรหยกให้1เส้นด้วยนะในฐานะที่ลูกกตัญญูนะฮะครับเอาล่ะนะคะแต่ว่าช่วงหน้ามีอีกนะยังลุ้นอยู่ค่ะอีก2ท่านนะครับ2ท่านสำหรับนะคะพระพุทธปาฏิหาริย์เนื้อไม้กลายเป็นหินจะประกาศชื่อท้ายรายการอาจารย์จะเขียนไว้ในนี้นะฮะเดี๋ยวจะไปเลือกในห้องส่งเราค่ะใช้ท้ายประกาศรายชื่อกันยังลุ้นได้อยู่แล้วก็รวมไปถึงนะคะพระพิฆเนศด้วยนะก็2ท่านด้วยกันที่จะมีโอกาสได้ลุ้นการส่งมาที่4221606นะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ